รู้จักตำนานพระนาคปกหรือไม่ตำนานนั้นเล่าว่าพระยามุทเทรินนาคราชผู้มีอนุภาพมากในพิภพบาดาลสถิตอยู่ที่สะโบขรณีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่ณที่นั้นตอนนั้นเองได้เกิดฝนพรำตลอด7 วันพระยามุจรินมีความเลื่อมใสในพระรัศมีแห่งธรรมจึงเข้าไปขดกายและแผ่พังพานถวายตัวปกป้องมิให้ลมและฝนถูกต้องพระกายพระผู้มีพระภาคเจ้าพระยามุจรินท่านเป็นพระยานาคผู้มีฤทธิ์มากแต่ด้วยศรัทธาในความดีจึงละความถือตัวในฤทธิ์ถวายตัวบังลมฝนให้แก่พระพุทธเจ้าจนได้บารมีมันลุเป็นพระอนาคามีในการต่อมา